สวัสดีครับพบกับรายการเกมมาเล่ามาคุยประจำวันจันทร์ที่เท่าไหร่ครับ20กันยายน2564ค่ะครับ20กันยายน2564ครับเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์กันแบบนี้กับยอดโควิดเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องพงษ์มียอดติดเชื้อเพิ่มถึง 11,125 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม106รายค่ะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรยังไงเออถ้าก็ดูว่าเท่าที่สังเกตโดยรวมนะก็เหมือนสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นมั้ยบางส่วนนะใช่เพราะว่าพื้นที่ก็ยังหนักอยู่ยังแดงเข้มก็คือยังแดงเข้มไม่หายเลยค่ะบางที่ก็คือแบบเริ่มกลับมานั่งรับประทานอาหารในร้านได้แล้วเออยังแถวออฟฟิศเราก็เริ่มกลับมาคือคักละอ๋อก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วไปทำสกู๊ปมาหลายร้านเลยบอกว่าคือลูกถึงปลดล็อกแล้วลูกค้าบางส่วนบางรายก็ยังแบบชั่งใจอยู่ว่านั่งดีไหมนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะเออเรามีเป็นสกู๊ปให้ดูเลยเดี๋ยวแปะไว้ในคอมเมนต์ละกันเข้าไปดูกันได้ครับกับรายการดีๆอย่าง Listen to Me เออเอาไปรับชมกันประเด็นต่างๆที่เอามาถามประชาชนทั่วไปเออฮะพูดถึงเรื่องประชาชนเรื่องโซเชียลไม่รู้จะโยงคร่าวๆเราวันนี้ยังไงเลยเอามาประเด็นข่าวเลยดีกว่าเข้าเลยประเด็นข่าวเลยแล้วกันไม่เกินข่าววันนี้คือเขาเรียกว่ามันก็แตกได้หลายเสียงไหมทำหัวใจผู้ชายหลายๆคนสลับหนุ่มโสดหลายๆคนก็ต้องใจสลายกันใช่นะครับขอเกริ่นต้นๆเลยว่าผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีกับจริงๆนี้กับผู้หญิงก็รู้จักกับโพลีแฟนนี่เรื่องราวมันเป็นยังไงจ๊ะวันนี้ค่ะตำรวจเตือนถ่ายคลิปลามกขายในโลกออนไลน์มีความผิดทั้งคุกปรับหนักชี้เมืองนอกทำได้แต่ไทยยังผิดกฎหมายชัดเจนฝากถึงคนทำเนื้อหาในลักษณะนี้แค่พาดหัวมาก็ค่ะวันที่20กันยายน2564ก็คือวันนี้แหละค่ะครับผมพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงตามที่มีบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเซ็กครีเอเตอร์หรือพรฮับเบอร์นำภาพหรือคลิปของตัวเองในลักษณะลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเช่น OnlyFans หรือเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันครับผมรวมถึงกลุ่มลับต่างๆที่เปิดรับสมาชิกและมีการเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มเพื่อรับชมคลิปหรือภาพลามกอนาจารค่ะโดยผู้ที่ปรากฏในคลิปผู้ผลิตหรือผู้นำคลิปไปเผยแพร่และได้รับประโยชน์ใดๆจากผู้อื่นเป็นค่าตอบแทนจากการกระทำดังกล่าวนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอดครับคราวนี้เนี่ยมันไม่จบแค่นี้ครับคือพลตำรวจเอกสิริวัฒน์เนี่ยก็ยังกล่าวอีกว่าแม้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยอาจจะถือว่าไม่เป็นความผิดแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามที่ได้รับบัญญัติไว้เป็นความผิดอย่างชัดเจนจึงขอให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายด้วยและขอเรียนชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรู้เข้าใจกันดังนี้นะฮะซึ่งสรุปคร่าวๆเนี่ยมันก็มีอยู่3ข้อกรณีผู้ที่ปรากฏในสื่อลามกเป็นผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับ1 นะครับเพื่อประสงค์แห่งการค้านำเข้าผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้อ2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ในวงเล็บ4ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถือว่านักอยู่แล้วก็ข้อสุดท้ายครับครอบครองสื่อลามกที่บุคคลในสื่อลามกเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายยกเว้นครอบครองสื่อลามกเด็กซึ่งก็คือบุคคลในสื่อลามกเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีนะครับต้องโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือก็ควบกันเลยครับทั้งจำทั้งปรับคราวนี้เนี่ยก็ยังพูดต่อครับว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเซ็กครีเอเตอร์แล้วก็พรฮับเบอร์เนี่ยหรือผู้ที่คิดที่อยากจะทำเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นลามกแบบนี้ที่จะนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยขอให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านอื่นนอกเหนือจากในแง่ของกฎหมายด้วยเนื่องจากเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ดังกล่าวไปเนี่ยสามารถถูกนำไปทำให้เสียหายได้แล้วก็ยังจะคงวนเวียนในโลกออนไลน์ก็คือเหมือนว่าไอ้ซื้อพวกเนี้ยมันก็เหมือนยังไงอะเราอัพแบบสองคมเราอัพขึ้นไลฟ์ไปมันก็ยังมันยังอยู่ตลอดเขาก็ยังฝากบอกเลยว่าวันนึงท่านโตไปไอ้คลิปพวกนี้อาจจะกลับมาทำร้ายท่านแล้วก็ยังทิ้งไว้ครับเหมือนเดิมใครที่เจออะไรพวกนี้เนี่ยก็โทรแจ้งได้ที่สายด่วน191แล้วก็สายด่วนตำรวจแห่งชาติครับ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงถึงแม้ว่า1จะมีใครโทรนั่นน่ะสิถึงแม้ว่า191เนี่ยเราโทรไปจะรับแหละ
ผมไม่เคยโทรผมคนนึงไม่เคยโทร191เคยโทรมั้ยไม่เคยเคยแต่ตอนเด็กๆเลยอ่ะโทรศัพท์อ่ะไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยสมัยนั้นไฟไหม้เตาแก๊สไม่ๆมันมีคอมเพลเตอร์แล้วอ่ะแล้วเขาก็จะโอนสายไปอีกทีแล้วทีเนี้ยมันเคยมันเคยเกิดปัญหาอยู่ที่ตอนนึงมาออกมาดราม่าเลยที่แบบว่าพอเกิดเรื่องจริงๆอ่ะคนที่จะติดต่อกับติดต่อไม่ได้เพราะมีคนโทรอย่างเงี้ยแหละหลังจากนั้นน่ะพอเราเป็นเด็กเราก็โดนแม่ตีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอีกแล้วโดนแม่ตีผมไม่เคยอ๋อแม่ตากล้องแม่ตากล้องก็ฟังไว้เออนั่นแหละก็เรื่องของ191ก็อย่าไปโถแกล้งโถปั่นกันนั่นแหละเออเอาไว้ให้โถกันจริงๆดีกว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่อง OnlyFans รู้จักน้องคนนี้หรือเปล่าน้องไข่เน่าใช่เอออันนี้ก็เขาก็ออกมาประกาศเน่าแล้วตอนนี้เน่าแล้วใช่เน่าจริงเลยอืมก็คือน้องไข่เน่าแล้วล่ะครับออกมาประกาศจริงๆแล้วว่าตัวเองจะไม่ทำแล้วใช่ยุติการทำ OnlyFans แต่แฟนๆก็ยังตามได้ที่ IG แล้วก็ YouTubeไม่วีมันคือต้นสายปลายเหตุแต่ไม่คือมันมีคนไปดูคลิปมาปล่อยแล้วมันดังแล้วพอมันดังมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงอ๋อต้นสายปลายเหตุมันคืออย่างนี้จริงๆอ่ะเขาให้แค่คนที่เสียตังค์เข้าไปดูก็อย่างที่เรารู้ๆกันอย่างที่คุณทาป้องบอกคนไทยอะไรเออระบบโอลิแฟนก็คือต้องเสียค่าสมาชิกนั่นแหละแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปรับชมแล้วมันไม่ใช่ถูกนะเว้ยไม่ถูกบางคนก็เป็นพันก็มีเรามีรายการเสริมมีรายการเสริม OnlyFans คืออะไรเดี๋ยวให้ตากล้องมานั่งพูดตากล้องรู้ดีเรื่อง OnlyFans อ๋อไม่รู้แต่พูดละเอียดมากจะพูดละเอียดมากมันจะข่าวไงอ๋อเดี๋ยวให้คอนแทคตากล้องข้างล่างเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวแอปเนียนใส่ให้ตากล้องบ้านแตกเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวคุณรู้ตากล้องให้ดูตากล้องก็รอตากล้องก็รอแล้วแหละก็คือน้องไข่เน่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดนหมายเรียกจากทางตำรวจไซเบอร์ว่ามันผิดพรบคอมนะที่ไปออกรายการ YouTube รายการใดสักรายการนึงแหละจำชื่อไม่น่าละเหมือนประมาณไปพูดในรายการว่าแบบคล้ายๆว่าชักชวนให้คนมาผลิตสื่อลามกตำรวจไซเบอร์ก็เลยออกหมายเรียกเลยล่าสุดก็เหมือนน้องเขาจะไปรับทราบข้อกล่าวหาแหละแล้วก็เจ้าที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือจะเลิกทำเลิกทำไปเลยก็อย่างว่าแหละประเทศไทยยังไม่ได้เปิดรับในเรื่องนี้เสรีมันไม่ได้เหมือนมันก็ยังเป็นข้อกฎหมายอยู่ที่เราก็อยู่ในประเทศไทยเราก็ยังต้องทำตามอยู่เราก็ยังอยู่ในประเทศไทยก็ยังต้องทำตามกฎหมายกันต่อไปใช่ถึงแม้จะไม่พูดดีกว่า ไม่พูดดีกว่าไม่พูดเยอะดีกว่าแล้วแหละก็คือเรื่องของสื่อลามกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงมีในประเทศไทยแหละแต่ว่ายังเป็นลับๆกันยังเป็นลับๆเป็นอะไรอย่างงี้เพราะว่าทางกฎหมายไทยมันก็ยังไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำกฎหมายก็ย่าไปอะไรก็มันถูกกฎหมายใช่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงของสังคมอยู่มันก็คือเรื่องที่ถกเถียงกันได้ทุกวันกับเรื่องของสื่อลามกอนาจารเนี่ยแต่ผมว่ามันยุคสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่อย่างเราผมว่าเขาคงไม่ได้อะไรแล้วแหละแบบมองข้ามจุดที่แบบเป็นเมืองพุทธอะไรแล้วมันต้องตามทันโลกอะไรเงี้ยใช่เด็กอาจจะยุคเราอาจจะไม่ได้แบบไปฟิกกับมันว่ามันแบบผิดนั่นนี่นั่นแต่ว่าทางกฎหมายเราก็จะเรียกทำวัฒนธรรมในบ้านเราก็ยังคงแบบตีกรอบตีกรอบสิ่งนี้เอาไว้ก็ว่าก็ในภายภาคหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรขึ้นมาว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ต้องรอติดตามในเรื่องนี้ใช่ครับเรื่องเพศเรื่องอะไรติดตามมันต่อไปครับสำหรับวันนี้เนี่ยรายการเกมเล่ามาคุยก็สมควรแค่เท่านี้พบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลา1ทุ่มตรงผ่านช่องทาง PP New Online ค่ะก็ถ้าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวรายการวันพรุ่งนี้มันจะไม่มีพูดนี่แอบสปอยรอดูได้พรุ่งนี้ประเด็นอะไรร้อนแรงแน่นอนกับทุกข่าวครับแล้วก็รายการเก็บเราคุยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ